สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะผลสรุปนะครับเหตุเพลิงไหม้ในมหาวิหารนะในประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือการอัตวิบากกรรมตัวเองของนายกรัฐมนตรีประเภทหนึ่งประเทศหนึ่งนะครับที่ถูกกล่าวหาเรื่องการทุจริตสุดท้ายก็ยิงตัวตายในอินโดนีเซียก็ปรากฏว่ามีการประกาศผลการเลือกตั้งก็ถูกกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจนะครับจีนปัดใช้หนึ่งแถบเส้นทางนะครับสยายอิทธิพลสร้างกับดักนะครับหนี้สินสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนยืนยันว่าโครงการ1แถบ1เส้นทางนะครับไม่ใช่เครื่องมือทางภูมิภาคหรือกับดักสินไหมนะครับสำหรับประเทศที่เข้าร่วมโดยปักกิ่งพร้อมจะรับฟังคำชี้แนะนะฮะเชิงสร้างสรรค์จากทุกฝ่ายเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการริเริ่มนี้ซึ่งพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยฮะจะเดินทางไปพบกับนายกรัฐมนตรีของประเทศจีนแล้วก็ไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของประเทศจีนด้วยนะพูดถึงแถบเส้นทางสายไหมซึ่งในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วนะครับเป็นการซบจีนนะไปขอให้จีนมาช่วยฝั่งของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั่นเองนะครับในขณะที่สาวบางประเทศถูกครูใหญ่สั่งเผาทั้งเป็นหลังแจ้งความล่วงละเมิดทางเพศสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่านักเรียนหญิงคนหนึ่งถูกเผาทั้งเป็นจนเสียชีวิตนะครับในบังกลาเทศตามคำสั่งของครูใหญ่โรงเรียนหลังจากเธอไปแจ้งความว่าล่วงละเมิดทางเพศเธอนะครับเธอเป็นวัยสาว19ปีนะเป็นชนวนความขัดแย้งนะครับไปทั่วประเทศในแถบเอเชียใต้และนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินคดีต่อทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับฟารีเนี่ยก็ถูกล่อลวงไปยังด่านดาดฟ้าของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่เธอเรียนอยู่และกลุ่มคนร้ายร้องขอให้เธอถอนแจ้งความกรณีละเมิดทางเพศที่เธอยื่นไว้กับตำรวจแต่เธอปฏิเสธเธอถูกราดน้ำมันและก๊าซใส่แล้วก็จุดไฟเผานะครับตำรวจกล่าวหาว่าหนึ่งในผู้ถูกจับกุม17คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเธอกล่าวหาผู้อำนวยการโรงเรียนว่าเป็นผู้สั่งการให้ทำเช่นนั้นครูใหญ่คนนี้ก็บอกให้กับพวกเขากดดันฟาลีราฟีนะครับเพื่อถอนแจ้งความหรือสังหารเธอหากเธอปฏิเสธผู้กำกับตำรวจอาวุโสนะฮะก็เป็นหัวหน้าการสืบสวนบอกกับสำนักข่าวเอฟพีเช่นนั้นนะก็เป็นประเด็นคดีนี้ก็ทำใหกระแสความเดือดดาลในบังกลาเทศนะฮะโดยนายกรัฐมนตรีฮาซินาประกาศกล่าวว่าจะไม่มีผู้กระทำความผิดคนไหนรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในคดีนี้นะฮะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาด้วยโรงเรียนสอนศาสนากลับไปทำแบบนี้ซะเองนะเป็นระดับผู้อำนวยการทรัมป์นะจะเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่จะเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ใหม่สำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับและนางเมลานีทรัมป์ภรรยาของทรัมป์จะเป็นคณะผู้นำต่างชาติชุดแรกนะครับที่ไปเยือนญี่ปุ่นและได้เข้าเฝ้าเจ้าชายนารูฮิโตะหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้ขึ้นท่านจะได้พบท่านนะครับในขณะที่พ่อออตซี่ช่วยชีวิตลูกชายวัย14เดือนวิดถูกหมาป่านะดิงโก้ลากไปกินอีกรายหนึ่งสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าคุณพ่อชาวออสเตรเลียนะครับช่วยชีวิตลูกชายวัย14เดือนรอดชีวิตอย่างบุดหวิดหลังจากถูกหมาป่าดิงโก้ลากลงไปจากรถบ้านนะครับซึ่งจอดอยู่บนเกาะนะฮะแห่งหนึ่งนะเป็นเหตุการณ์ฝูงดิงโก้ทำร้ายมนุษย์ครั้งที่3ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ออกมาตอบโต้ในกรณีอาวุธใหม่ของเกาหลีเหนือ
ทดสอบเนี่ยไม่ใช่ขีปนาวุธทิ้งตัวนะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าอาวุธรุ่นใหม่ที่เกาหลีเหนืองัดออกมาทดสอบไม่ใช่ขีปนาวุธทิ้งตัวนะครับและไม่ได้ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องปรับจุดยืนในการตอบโต้นะครับก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่คิมจองอึนนะผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยบอกว่าได้มีการทดสอบขีปนาวุธตัวใหม่นะครับซึ่งก็ท้าทายนะฮะก็สหรัฐก็บอกว่านี่ไม่ใช่เป็นอาวุธสำคัญไม่ดีขนาดนั้นไม่ได้เป็นนิวเคลียร์อะไรประมาณนี้ก็ตอบโต้กันประมาณนี้สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นหลังซาอุดิอาระเบียลดการส่งออกหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ปิดบวกทองคำก็ลงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว Market Watch นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดีส่วนซาอุดิอาระเบียส่งออกลดลงนะฮะน้ำมันนะครับส่วน Wall Street ปิดบวกได้แรงหนุนข้อมูลทางเศรษฐกิจและก็รายงานการประกอบการบริษัทขณะที่ทองคำปรับลดลงจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมีคนถามผมเยอะฮะว่าตอนนี้น้ำมันจะขึ้นไหมน้ำมันก็ตอนนี้กำลังทยอยขึ้นในขณะที่ทองคำเนี่ยกำลังปรับลดลงมีคนถามผมอินบ็อกซ์มาถามว่าควรจะซื้อทองคำไหมตอนนี้ก็ควรจะซื้อมันจะลงไปเรื่อยๆในระหว่างนี้ในขณะที่ทรัมป์นะยิ้มร่าอัยการพิเศษแพร่งานสอบสวน448หน้านะครับแฉพฤติกรรมแต่ไม่พบสมคบคิดรัสเซียขวางกระบวนการยุติธรรมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่การสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์นะครับที่สืบสวนบทบาทของรัสเซียในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี2016โดยรายงานได้ให้รายละเอียดพฤติกรรมต่างๆนานาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ที่รายงานการขัดขวางการตรวจสอบกระบือข้อสงสัยว่าทำให้กระทำความผิดทางอาญาขัดกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะสรุปคือสหรัฐเขาไม่เอาผิดกันเองนะครับในขณะที่ผู้โดยสารแตกตื่นหนีลงปีกเครื่องบินนะเห็นไฟลุกไหม้เครื่องบิน Boeing 737สำนักข่าว Independent นะครับรายงานว่าผู้โดยสาร3คนที่อยู่ในความแตกตื่นหนีลงไปทางปีกเครื่องบินลำหนึ่งซึ่งกำลังจอดอยู่ณลานบินในรัสเซียหลังจากพบเกิดเหตุเพลิงไหม้ออกจากเครื่องบิน737นะผู้โดยสาร3คนก็อ้างว่าลูกเรือไม่ได้ออกคำสั่งใดๆเพิกเฉยพวกผู้โดยสารที่อยู่ในการตื่นตระหนกซึ่งเกิดไฟลุกไหม้ทางเครื่องยนต์นะฮะเห็นทางหน้าต่างก็หนีกระเจิงสื่อมวลชนก็รายงานว่าเป็นการลุกไหม้จากเครื่องยนต์เกิดขึ้นที่เครื่องบินสายการบิน UTR นะครับกำลังเล่นอยู่บนลานบินของท่าอากาศยานวานูโคโวในเมืองกรุงมอสโกนะครับเพื่อเตรียมเทคออฟนะครับเข้าสู่เมืองคาลาทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียติดกับทะเลแคริบเบียนนะจากเหตุครั้งนี้ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดภัยธรรมชาติยังมีไม่หยุดฮะหลายประเทศร้อนจัดอย่างประเทศไทยก็ร้อนจัดเลยนะครับลำปางก็44องศาเซลเซียสฮะเชียงใหม่ภาคเหนือกรุงเทพก็40องศาเซลเซียสนะฮะปรากฏว่าทางออสเตรเลียเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 6.5 เมกะจูดนะฮะสั่นสะเทือนทางตอนใต้นอกชายฝั่งออสเตรเลียนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 6.5 นะครับเมกะจูดสั่นสะเทือนชายฝั่งทางตอนใต้ของออสเตรเลียนะครับอย่างไรก็ตามเบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีการประกาศเตือนสึนามิประเทศไทยก็เช่นกันนะก็เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะซึ่งก็ใกล้เวลาเข้าทุกทีฟ้าครามคลื่นคืนฝนจนแผ่นดินต้องสั่นไหวฟ้าสีทองผ่องอำไพสันติสุขจะมีชัยในแผ่นดินนะครับคณะสืบสวนนะฮะเชื่อไฟฟ้าลัดวงจรต้นเหตุไฟไหม้ทำลายล้างวิหารนอตแดมนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าผลการสืบสวนเชื่อว่าไฟฟ้าลัดวงจรน่าจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่เคหะอาสนะวิหารนอตแดมนะครับอันเป็นเรื่องชื่อของกรุงปารีสจากการเปิดเผยของเจ้าที่ฝรั่งเศสนอกจากนี้แล้วจากการสืบสวนเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานของการกระทำความผิดแต่อย่างใดนะฮะซึ่งตำรวจฝ่ายคดีของฝรั่งเศสบอกว่ามีการประเมินเบื้องต้นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์มหาวิหารนอตแดมนะครับด้วยสันนิษฐานว่าไฟฟ้าลัดวงจรน่าจะเป็นต้นตอที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะจนถึงขณะนี้เขายังไม่ได้รับไฟเขียวให้เข้าไปทำการตรวจสอบหลักฐานในวิหารนอตแดมที่อยู่ภายในสภาพไม่เกรียม
เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับเจ้าที่รายงานถึงความผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามรายหนึ่งเล่าเหตุการณ์ว่านะฮะพวกช่างต้องใช้ไม้กระดานค้ำยันกำแพงที่เปราะบางของมหาวิหารเพราะเกรงว่าจะถล่มลงมาก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายวันเดียวกันประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มารองนะครับของฝรั่งเศสจัดพิธีที่ทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อแสดงความขอบคุณที่นักผจญเพลิงหลายร้อยคนนะครับต่อสู้กับเปลวเพลิงอย่างรวดเร็วเป็นเวลาถึง9ชั่วโมงนับตั้งแต่การปะทุขึ้นพร้อมกับมอบเหรียญกล้าหาญเชิดชูเกียรติและความกล้าหาญและอุทิศตนให้กับเขาเหล่านั้นนอกจากนี้เจ้าที่นะครับยอมรับว่าอาสนะวิหารนอตดามจะสร้างขึ้นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่12เนี่ยปรากฏว่าถูกเปลวเพลิงเผาผลาญจนสิ้นซากก่อนที่พวกเจ้าที่ดับเพลิงจะสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามไปยังหอระฆังที่อยู่ติดกันนอกจากนี้เจ้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถปกป้องนะฮะโบราณวัตถุนะครับและงานศิลปะสำคัญสำคัญที่อยู่ภายในมหาวิหารเอาไว้ได้พิธีนี้เกิดขึ้นในขณะที่คณะสอบสวนยังคงหาร่องรอยหลักฐานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรนะด้วยต้นเหตุทำให้การสืบสวนพบว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุหลังจากที่การดำเนินการสอบสวนของวิหารและคนงานสร้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับบูรณะไปแล้วหลายสิบปากในราว40คนถูกสอบปากคำจากการเปิดเผยของอัยการนะที่กรุงปารีสนะครับประธานดีเอ็มกาเดียลมาครองก็ประกาศกล่าวว่าจะฟื้นฟูอาสนะวิหารนอตดามที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ให้งดงามกว่าเดิมนะเท่าเดิมในปี2024นะครับที่ปารีสจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกแต่พวกเราวิเคราะห์ว่าด้วยขอบเขตบูรณะอันใหญ่โตบางทีอาจจะต้องใช้เวลาถึง15ปีในเวลาเดียวกันการรวมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนฮะปฏิสังขรณ์นอตดามได้รับการสนับสนุนจากเหล่ามหาเศรษฐีและนักธุรกิจรวมถึงประชาชนจำนวนหนึ่งในฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆยอดบริจาคสูงสุดเฉียดอยู่ที่ 1,000 ล้านยูโรแล้วสรุปนะฮะสถานการณ์ตอนนี้นะฮะในฝรั่งเศสถึงแม้มีการสรุปแล้วนะครับว่ามาจากเหตุเพลิงไหม้มาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะแต่ความขัดแย้งในโดยเฉพาะเรื่องของการขับไล่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครองยังไม่สิ้นสุดนะมาครองใช้หลักที่สำคัญคือการมอบรางวัลการมอบรางวัลให้ต่างชาติเนี่ยเป็นทฤษฎีหรือว่ากลยุทธ์เขาเรียกว่าชาตินิยมสร้างแนวร่วมให้การผู้สนับสนุนตัวเองในขณะที่เอ็มมานูเอล มาครองกำลังถูกต่อต้านจากประชาชนจำนวนมากนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้ผมว่าแผ่นดินไหวน่าจะเป็นยกสุดท้ายละจากนี้ไปมันก็จะเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับจับตาดูฮะการต่างประเทศแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของในประเทศไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับต้องทำให้ดีต้องอยู่ข้างในกรอบไม่ยินไม่ยอมน้อมรับที่เกินมาไม่ว่าอย่างไรเพื่อให้ได้ของที่ต้องการขอเพียงได้มาผิดถูกก็ปล่อยมันไม่เป็นไรจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีทุกความเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่มีสิ่งที่แอบแฝงด้วยแรงแห่งร้อนให้หมดให้มองไม่สดใสจะไม่ยอมให้มีเพื่อวันพรุ่งนี้
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ